โอเคครับก็มาอยู่กับผมมิสเตอร์ซีอูนะครับวันนี้เราก็มาลงศึกชิงเจ้ากันอีกแล้วนะครับผมจะลงตัวคาสเซียนนะฮะจะเป็นตัวหลานองค์ชายกับนิกิบาบานะครับผมนะฮะตัวหลานองค์ชายก็ตัวผมนะฮะตัวนิกิบาบาคือตัวน้องเพลนะฮะก็เป็นงานประจำนะฮะ ได้กิ๊กมาเรียบร้อยนะฮะทั้งตัวเซียนตัวเซียนทุกตัวได้กิ๊กมาเรียบร้อยนะอู้มีหันลงด้วยนะฮะเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยกดอะไรวะเนี่ยนะฮะหันกวางนะฮะกระบี่นะฮะผมโอเคลงไปแล้วกระบี่เจอใครไหมนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หันกวางนี่เจอเบสิกแน่นอนนะฮะตัวของสายลมนะฮะเบสิกตัวสายลมแน่นอนนะครับอุ้ยตายลืมเปิดกล่องบอดไว้เสียดายเราต้องวิ่ง2ตัวให้ทันนะผมซึ่งเป็นอะไรที่ยากพอสมควรนะฮะก็ได้อยู่เนาะเจอใครไหมห้องนี้เจอไหมฮะกระบี่ก็เจอไหมกระบี่ไม่รู้ว่าแต่โดนหนักมากกระบี่โดนหนักนะฮะหนักจนต้องเดินหนีแล้วฮะตอนนี้หันนังไม่เจอใครนะในห้องหันครับกระบี่ขอเดินหนีก่อนแป๊บไอเทมตกแล้วฮะเก็บไอเทมก่อนนะฮะตัวกระบี่หันก็เก็บด้วยนะครับจังหวะนี้โอ้โหเกือบตายตัวกระบี่โอ้อันก็เก็บไอเทมก่อนสักครู่นะครับผมโอ้กระบี่นี่ยุ่งจริงๆเลยเราจะมาดูนะฮะว่ารอบนี้จะไปถึงคลั่งหรือเปล่านะฮะอุ้ยกระบี่รอบที่แล้วไปถึงคลั่งนะเนี่ยดูถูกไปนะฮะของไม่มีอะไรเลยนะไปถึงคลั่งแต่ไม่หาคลั่งครับเนื่องจากยาไม่มีนะฮะในรอบที่แล้วส่วนฮันเหรอฮันขอเก็บไอเทมแป๊บนึงกระบี่เก็บไอเทมแล้วหายตัวดีกว่านะครับผมหายตัวไม่ได้โดนมันดอกละ200พวกนี้ก็ตื้อจังเก็บเลือดก่อนนะเก็บเลือดก่อนยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยตัวหันนะเก็บได้น้อยมากเลือดลุดอ้าว NPC ตายซะแล้วนะตัวกระบี่เสียดายตัวกระบี่ไปถึงไหนนะตัวหันลุ้นนะว่าจะไปถึงเบสิกหรือเปล่าซึ่งแน่นอนของแตกต่างเลยนะฮะตัวหันตัวเดียวลง2ตัวนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปเซียน2แน่นอนครับตัวพี่ลมนะตอนบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงได้อัดคลิปต่อแน่นอนทุนเลือด3ขวดปกติรอบแรกมันจะมีเลือด15ขวดนะผมและที่เหลือถ้าเราตี NPC ตัวปลอมได้เนี่ยเราจะได้เพิ่มประมาณ5ขวดโดยประมาณนะครับไม่เกินนั้นนะครับโดยปกติแล้วเหมือนตั้งใจจะไม่ให้เกินนะครับผม
กระบี่ตายซะแล้วเดี๋ยวขอเก็บไอเทมก่อนแป๊บนึงนะครับผมได้14ขวดแสดงว่ามี1ขวดที่หายไปนะฮะเราก็หาจากมอนเตอร์นี่แหละครับหาจาก NPC ตัวปลอมนี่นะครับบัฟเราก็เก็บให้ทันหลายอันเหมือนกันนะครับผมตีเรื่อยๆนะครับผมเหลือ30กว่าวิตีไปเรื่อยๆในระหว่างนี้ขอเลขตัวกระบี่พางๆกระบี่ไปได้ไม่ถึงไหนวันนี้ได้500 M ฮู้นี่ฮะชัดๆชัดเจน500 M ฮะธรรมดาที่ไหนนี่ฮะนี่ฮะลงไปไม่ได้เล่นก็ได้500 M เนี่ยสาเหตุที่ผมชอบเอาตัวละครลงไปยืนเฉยๆหลายๆตัวเนี่ยคือแบบมันมีโอกาสที่เราจะได้อ่ะนะฮะมันอยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับผมแต่นี้500 M จะนะชัดเจน285กันเลยทีเดียวนะครับตัวกระบี่นะฮะฮันได้3เหรียญแล้วนะฮะคอยดูนะฮะฮันจะได้ของที่มีมูลค่าเท่ากับตัวกระบี่หรือเปล่านะฮะคือยากอ่ะคือต้องบอกว่ายากนะครับผมรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวประตูก็เปิดนะฮะอันนี้นะฮะเป็นรูปสระสี่สามเหลี่ยมอันนี้คือธาตุดินครับเพิ่มเลือดนะฮะผมเป็นรูปเครื่องหมายตกใจตรงนี้จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าหายตัวนะฮะสีแดงจะเป็นธาตุไฟเพิ่มดาเมจในการโจมตีนะฮะโอเคผมเรียงสีถูกหรือเปล่าสีนี้จะเป็นการเคลื่อนย้ายครับเป็นลูกศรไปทางขวาเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนย้ายเป็นบัฟสีเขียวนะฮะจะวาร์ปเก่งออโต้ในห้องที่2ผมจะเจอเบสิกหรือเปล่าไม่เจอแต่นะเบสิกออกมายังไม่ออกนะฮะตัวของสายลมนั่นเองนะฮะซึ่งไม่เห็นเราก็ต้องส่องนะฮะส่องหน่อยเบสิกอยู่ในห้องนี้แหละนะทำไมดูไม่ได้เดี๋ยวมันมีสเต็ปการยืนดูไม่ได้เฮ้ยนิ่งมากอ่ะอีกห้องนิ่งมากครับไม่มีการเคลื่อนไหวเลยไม่มีการใช้สกิลเกิดขึ้นเออยู่ไหนเอ่ยอ้าวสายลมออกมาแล้วผิดคาดว่ะไม่รีบออกหรือว่าลงไปยืนเฉยๆหรือวิ่งตัวเบสิกไม่มีการใช้สกิลนี่นะเดี๋ยวนะครับบัฟจะตกแล้วเหลือเวลาไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีนะหมดเวลา1นาทีบัฟตกทันทีครับอ่ะบัฟตกแล้วเก็บเก็บบัฟก่อนนะจังหวะนี้นะครับบัฟธาตุดินทำไมเลือดผมเต็มเลยฮะเอ๊ะใช่แหละบัฟธาตุดินนะเป็นรูปเครื่องหมายพยาบาลนะเป็นเครื่องหมายบวกนะฮะอ
นั่นลูกศรลูกศรไปทางขวานะฮะไปทางขวาหรือว่าเป็นลูกศรเอาเป็นว่าเป็นลูกศรวาร์ปสีเขียวจะเป็นการวาร์ปนะฮะเป็นวาร์ปเดี๋ยวเราจะใช้ดูกันอ้าวใช้ไม่ทันเออเป็นว่าเราอธิบายว่าสีเขียวเป็นวาร์ปก็แล้วกันถ้าว่าสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าเนี่ยจะเป็นการหายตัวนะฮะสีน้ำเงินหรือสีฟ้าจะเป็นการหายตัวแต่ถ้าเป็นสีแดงนะจะเป็นรูปไฟนะฮะรูปไฟเนี่ยจะเป็นการเพิ่มค่าเนี่ยโจมตีนะฮะอ่ะเรามาสีฟ้าให้ดูนะว่าเป็นหายตัวอ้าวไม่ทันไงเดี๋ยวมันก็คงจะเป็นธาตุไฟโอเคนะฮะธาตุไฟนี่จะเพิ่มการโจมตีแรงขึ้นนะฮะแรงขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยเหมือนผมจะโดนตีแรงมากเลยเมื่อกี้นะเราก็มาเก็บเลือดยังตามอยู่เว้ยไม่ตามแล้วเดี๋ยวสำรวจก่อนสำรวจพื้นที่ก่อนแป๊บนึงเฮ้ยค่าเทียนอีกห้องทำไมไม่มีการเก็บไอเทมเกิดขึ้นวะไอเทมตั้งอยู่ปกติมากผมพยายามยืนดูว่ามีคนเก็บไหมไม่มีการเก็บเกิดขึ้นนะผมเลงน่าจะไม่หาวะรอจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับผม1นาทีรออีกหน่อยนึงครับเราไปตีเล่นเดี๋ยวคลั่งหมดครับเดี๋ยวกำลังจะคลั่งอยู่พอดีนะฮะคือจะให้คลั่งกวาดล้างในรอบสุดท้ายรอบ3นะครับผมที่คาเซียนหนึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวเลยว่ะหันกวางเหมือนจะมีตัวลงหนึ่งตัวนะแต่อยู่ไหนวะไม่เห็นนะโอเค13วิแล้วไปแล้วฮะไปทดสอบการหายตัวก่อนแสงสีฟ้านะครับหายตัวปุ๊บนี่ไงเป็นเงาครับสถานะของนินจานะฮะมีเวลาประมาณ40วิเนี่ยหายตัวเป็นเงานะฮะจบแล้วอีกรอบนะครับผมเราจะได้เหรียญที่4มานะผมเอ็กหมดพอดีว่ะ เริ่มรอบถัดไปนะครับผมเดี๋ยวรอประตูเปิดแป๊บนึงไม่นานเท่าไหร่นะฮะจัดว่าดิดก็วันนี้ก็ตัวกระบี่ครับได้มา 500M นะครับผมเริ่มรอบถัดไปนะครับผมบั๊กด้วยฮะมีบั๊กด้วยวิ่งไปมาเนี่ยอู้โดน 1,200 ตัวไหนว่าตีแรงครับตีแรงหลายนะครับ
นี่ต้องจัดไปแบบนี้เลยฟุบฟุบฟุบนะฮะใครว่าจบแล้วจบไวจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยสายลมสายลมบวยบวกสายลมบวยบวกโอ้ยชิบหายแล้วตอนแรกคิดว่าไม่เหลืออยู่เนี่ยโอ้ยมันโดนว่ะอุ้ยตายเลยโอ้โหไม่ไหวฮะสเต็ปไม่เยอะพอนะฮะเลือดไม่ทันนะฮะผมตายไปนะครับผมอ่ะได้มา70 70นะฮะ140 140 150ครับ160นะฮะได้เงินน้อยนะฮะสำหรับตัวนี้นะสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะถ้าผมนิ่มเจอซีอูไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันได้นะเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปชิงเจ้าค้าเซียน2กันต่อในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นั่นแหละอันนี้คือเซียน1นะเดี๋ยวต่อเซียน2เลยนะครับผมอีกประมาณ45นาทีนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ